สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าคุกกิ้ง4524ครัวแม่บ้านต่างแดนอยากกินอะไรต้องลงมือทำค่ะวันนี้เราจะมาชวนทำเกี๊ยวทอดไส้กุ้งเด้งๆกันค่ะวิธีการทำก็ง่ายแสนง่ายนะคะใช้วัตถุดิบก็น้อยเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและการทำกันค่ะวัตถุดิบที่จะใช้วันนี้ก็จะมีเกี๊ยวแผ่นค่ะเนื้อกุ้งค่ะมันหมูบดแป้งมันพริกไทยป่นต้นหอมซอยน้ำตาลทรายค่ะเกลือป่นซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันพืชใช้สำหรับทอดค่ะเดี๋ยวเราไปดูการทำกันค่ะวันนี้เราจะใช้กุ้ง150กรัมค่ะวันนี้เราจะนำมาทุบแบบนี้นะคะทุบกุ้งแบบนี้นะคะกุ้งจะยังมีความเป็นชิ้นอยู่ค่ะเวลาเราไปผสมนะคะและใส่ในเกี๊ยวจะทำให้เวลาเรากัดไปยังมีความกรุบกรุบอยู่นะคะจากนั้นนะคะเราจะนำมันหมูผสมลงไปค่ะประมาณ80กรัมค่ะเสร็จแล้วนะคะเติมน้ำตาลทรายลงไปประมาณครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนชาพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาค่ะเกลือนิดหน่อยค่ะประมาณ1หยิบมือนะคะและแป้งมันประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราจะผสมให้เข้ากันดีนะคะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราจะเติมต้นหอมซอยลงไปค่ะแล้วผสมให้เข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งจะนำไปแช่ในตู้เย็นประมาณ10นาทีค่ะหลังจากแช่ในตู้เย็นออกมาประมาณ10นาทีนะคะจะทำให้กุ้งของเราเนี่ยค่ะมีความแน่นนะคะจากตัวมันหมูและแป้งมันที่ผสมลงไปค่ะจากนั้นเราจะมาห่อกันค่ะตักกุ้งนะคะที่เราผสมเอาไว้ลงบนแผ่นเกี๊ยวค่ะพอประมาณนะคะอย่ามากเกินไปเพราะว่าเวลาเรานำไปทอดนะคะจะทำให้เกี๊ยวเนี่ยไหม้ก่อนที่เนื้อกุ้งจะสุกค่ะห่อเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทำง่ายมากๆมือใหม่ก็สามารถห่อได้ค่ะจากนั้นเราจะนำไปทอดกันค่ะใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนะคะเพื่อจะได้ทำให้เนื้อกุ้งเนี่ยสุกก่อนที่เกี๊ยวของเราจะไหม้นะคะเวลาทอดนะคะไม่ต้องกลับไปกลับมาค่ะให้สุกเหลืองไปด้านหนึ่งก่อนนะคะเราจึงกลับค่ะทอดแบบนี้จะทำให้เกี๊ยวของเราไม่อมน้ำมันด้วยค่ะทอดจนเกี๊ยวของเราเหลืองกรอบทั้งสองด้านนะคะต้อตักพักขึ้นเสด็จน้ำมันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเกี๊ยวทอดนะคะไส้กุ้งเด้งๆของเราค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะมีเวลาว่างๆค่ะก็ลองไปทำตามกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเมนูต่อไปของช่องเราค่ะ
วันนี้ช่องมาม่าคุกกิ้ง4524ครัวแม่บ้านต่างแดนต้องลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ